นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับกับผมสุทธิวัฒน์หงภูนิพัฒน์พร้อมด้วยคุณธัญมัยอนันตะกรณีวัฒน์นะครับวันนี้เรามาเจอกันพฤหัสบดีแล้ว21มกราคม2564นะฮะวันนี้จริงๆนะคะเขียวสดใสไปทั่วโลกเลยเนี่ยล่าสุดตลาดเอเชียเขียวมากนะคะเป็นเพราะว่าหุ้นฝั่งสหรัฐทำนิวไฮใหม่อีกครั้งรับโจไบเดนที่เข้าสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหรืออีกหลายที่ก็ตลาดหุ้นขึ้นนะครับแต่ก็มีคำแนะนำจากทางนักวิเคราะห์เหมือนกันว่าที่ตลาดหุ้นขึ้นช่วงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลประกอบการด้วยนะดังนั้นปัจจัยของแต่ละตลาดเนี่ยจะมีผลต่อบ้านเราหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดด้วยดัชนีมันอาจจะไม่ได้อิงกันนะฮะลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็ด้านล่างเซตโซเชียลมีเดียครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง settrade.com แล้วก็ settrade.club นะครับเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปเช็คในเว็บของ set.or.th ผมก็เห็นหุ้นตัวหนึ่งที่ประกาศออกมานะฮะก็คือ K-Bank ที่ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส4ออกมาแบงค์เขียวเหมือนกันและงบเขียวมากใช่มั้ยใช่งบเขียวด้วยวันนี้หลายคนบอกว่าถึงเวลาลงดอยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้มาติดตามประเด็นนี้กับทางนักวิเคราะห์เดี๋ยวคุยกับทางบล.โนมูระพัฒนสินกันด้วยนะครับแต่พาไปดูดาวโจนส์กันก่อนนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐเองปิดปรับตัวพุ่งขึ้นนะครับ 257.86 จุดดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะส่วน S&P 500แล้วก็ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งนักลงทุนก็ขานรับจากกรณีที่โจไบเดนเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46อย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะก็เป็นการปรับเปลี่ยนแบบ new normal เหมือนกันเพราะปกติคนเรือนแสนนะต้องเข้าไปร่วมงานแต่ก็มีการเปลี่ยนมาใช้วิธีการจำกัดจำนวนคนแล้วก็มีมาตรการอย่างเข้มงวดเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารครับอย่าง Netflix เองผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเป็นลูกค้านะฮะพุ่งขึ้นเกือบ 17% เพราะบริษัทเนี่ยเปิดเผยตัวเลขผู้ใช้บริการออกมาสูงกว่าที่คาดนะครับในไตรมาส 4 2563ที่ผ่านมานะฮะสิ่งที่นายโจไบเดนประกาศนะคะแนวคิดหลักของเขาก็คืออเมริกายูไนเต็ดค่ะอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวเพราะเพิ่งมีความแตกแยกเกิดขึ้นนะคะเขาก็หวังว่าจะยุติเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีการเซ็นคำสั่งยกเลิกมาตรการเก่าๆที่ทางทรัมป์เนี่ยได้ดำเนินการออกมานะฮะส่วนตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมหุ้นหลายตัวของยุโรปก็มีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใสนะครับรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นที่เรียบร้อย CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้นะครับ 0.53% DAX เยอรมนีบวกขึ้นมาได้ 0.77% ฟูซี่100ของลอนดอนนะครับบวกขึ้นมาได้ถึง 0.41% ครับต่อที่ราคาน้ำมันกันเลยค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะได้รับการกระตุ้นก็คาดหวังว่าการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะใน WTI เพิ่มขึ้น26เซนต์ค่ะเบรนท์เพิ่มขึ้น18เซนต์และน้ำมันดิบดูไบนะคะราคาของวันนี้ค่ะก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ถึง1เหรียญค่ะได้แรงหนุนจากความหวังของรัฐบาลชุดใหม่และเดี๋ยวต้องจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ค่ะเช่นเดียวกับราคาทองคำกลับมาแล้วค่ะเพิ่มขึ้นได้แรงเลยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น26เหรียญก็เกือบประมาณเปอร์เซ็นต์ครึ่งเลยค่ะปิดที่ 1,866 เหรียญ 50เซนต์ต่อออนซ์นะคะถือว่าปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์เมื่อคืนนี้ขานรับเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะไหลเข้าทองเหมือนกันค่ะนะฮะจากทองนะครับพาไปดูประเทศไปดูทองในประเทศกันต่อทองในประเทศนะเช้าวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมอย่างทองในประเทศบวกขึ้นมาได้150บาทต่อบาททองคำนะครับ26,500บาทนะฮะทองรูปพรรณ 27,000 บาทด้วยกันก็บวกขึ้นมาได้ถึง150บาทด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าทองคำตลาดนิวยอร์กที่ปรับตัวพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์เมื่อคืนนี้ก็ขานรับความคาดหวังที่โจไบเดนเข้ามาในเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะ
ขยับไปดูค่าเงินบาทกันต่อเลยค่ะแข็งค่านะคะ29.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐยังคงต่ำกว่า30นะคะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาโดยเฉพาะวันนี้นะครับ ECB ธนาคารกลางยุโรปเดี๋ยวจะประชุมดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีตัวเลขเรื่องของการว่างงานของสหรัฐที่จะออกมาด้วยมีผลต่อตลาดค่อนข้างมากนะครับทีนี้เรามาสรุปปัจจัยบวกลบกันหน่อยนะฮะว่าน้ำหนักของปัจจัยบวกเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะฝากฝั่งที่หุ้นน้ำมันทองคำดีดขึ้นขานรับหลังจากไบเดนเนี่ยนะฮะเข้าสถาบันตนรับตำแหน่งนะครับรวมทั้งคาดหวังสหรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกส่วนปัจจัยลบคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการจับตาสถานการณ์โควิด-19ในต่างประเทศรวมทั้งมาตรการล็อกดาวน์นะครับในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอีกด้วยเช้าวันนี้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ97ล้านคนทั่วโลกแล้วนะคะยังคงเดินหน้าขยับขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมาดูกันนะคะนโยบายของผู้นำสหรัฐคนใหม่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบล.โนมุระพัฒนสินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสหรัฐเองตอนนี้ประธานาธิบดีคนใหม่ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ทำให้ทั้งบรรดาตลาดหุ้นน้ำมันทองคำปรับตัวขึ้นวันนี้บ้านเราทิศทางเป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็อาจจะลุ้นเป็นภาพของการรีบาวด์ได้นะครับเพราะว่าภาพของตัวการสาบานตนนะครับของโจไบเดนเองเนี่ยก็ก่อให้เกิดความคาดหวังเชิงบวกนะครับต่อการขับเคลื่อนนโยบายทางการคลังอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะมาตรการอเมริกา Rescue Plan นะครับหรือว่า ARP มูลค่า 1.9 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับซึ่งทางคุณโจไบเดนเองเนี่ยนะครับแถลงการมาเมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีเรื่องนะครับในเรื่องการหารายได้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าการลดค่าใช้จ่ายนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้ประมาณการของนุระนะครับที่คาดการ GDP สหรัฐจะโตมาสัก 4-3% เนี่ยอาจจะมี upside risk ที่อาจต้องปรับขึ้นนะครับซึ่งมาตรการตัวนี้เองเราก็คิดว่ากระบวนการรัฐสภาเนี่ยนะครับน่าจะออกมาช่วงประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตลาดก็คงจับตาดูในเรื่องตัวนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับ2 ล้านล้านเหรียญซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาพบวกครับต่อเศรษฐกิจโลกระยะกลางถึงยาวนะครับแล้วก็คงหนุนสินทรัพย์เสี่ยงระยะกลางระยะยาวเช่นกันนะครับแต่ว่าในแง่จิตยาระยะสั้นก็คงบวกต่อตัวตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตามดูกันนิดนึงนะครับในส่วนตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการออกมาตรการนะครับของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับในเรื่องการควบคุมหุ้นฟรีโฟลต์ต่ำนะครับที่อาจจะมีการประเมินในเรื่องการคิดคำนวณดัชนีใหม่นะครับว่าตัวเดิมทีเนี่ยใช้มูลค่าตลาดนะครับแบบ fully market cap เนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องตัว market cap นะครับ adjust ด้วย free float นะครับซึ่งจะทำให้ตัว index เนี่ยนะครับเป็นตัวสะท้อนการเคลื่อนไหวนะครับของหุ้นในตลาดได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตัวหุ้น safety set 100ที่มีfree float ค่อนข้างต่ำเลยนะครับก็อาจจะเป็นขาความเสี่ยงที่อาจจะมีการผันผวนนะครับในเชิงลบกดดันเพราะว่ากองทุนที่ลงทุนตามเซฟตี้เซตร้อยเองจะต้องมีการลดหนักออกมาเพราะว่าภาพของตัวน้ำหนักนะครับในดัชนีใหม่เนี่ยจะลดลงนะครับผมก็แนะนำระวัดระวังตัวเดลต้านะครับ GPSC Asset World VGI นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับ ACE แล้วก็ CKP ซึ่งอยู่ในตัวเซตร้อยนิดหนึ่งนะครับกรอบดัชนีวันนี้ก็คงอยู่ที่แนวต้านนะครับ1,530นะครับแนวรับอยู่ที่1,500จุดครับผมค่ะผลของตัวฟรีโฟลต์นี้หมายถึงจะมีผลต่อตลาดในช่วงเวลาเร็วๆนี้เลยไหมคะคุณกรพัฒน์ครับตอนนี้เรายังติดตามอยู่ครับว่าตลาดซับเองเนี่ยจะเริ่มใช้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้เขาเริ่มส่งสัญญาณมาก็คงเป็นความเสี่ยงระยะสั้นที่เกิดขึ้นก่อนครับผมนะฮะทีนี้มาถามเรื่อง K-Bank หน่อยฮะตัวของงบไตรมาส3ปรากฏออกมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วงบไตรมาส4สินะเพิ่งประกาศมาเมื่อเช้าแล้วก็ถือว่าดีกว่าที่คาดมองภาพของ K-Bank ว่ายังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวกสิกรเนี่ยนะครับรายงานงบนะครับค่อนข้างน่าประทับใจนะครับ 1.3 หมื่นล้านบาทเติบโตได้ประมาณ 50% เยนเยียแล้วก็19% Q&Q นะครับโดยสัญญาณที่ดีเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันดีในหลายไอเทมมากนะครับทั้งในขาของตัวค่าใช้จ่ายสำรองนะครับที่ลดต่ำลงมานะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเครดิตคอสนะครับที่12 basis point เนี่ยก็ต่ำกว่านะครับในช่วงก่อนที่ประมาณสัก200basis point นะครับเป็นจุดที่ทำให้ผมคิดว่าภาพรวมเองเนี่ยนะครับถือว่าตัวกสิกรวันนี้น่าจะมีโอกาสอัพเปอร์ฟอร์มแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะดึงโมเมนตัมของตัวแบงก์ใหญ่ดีตัวขึ้นไปด้วยครับเพียงแต่ว่าระยะยาวเองต้องบอกว่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าภาพของการตั้งสำรองที่ต่ำลงมาในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนเอาลุกข้างหน้าด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าโควิด-19ในช่วงไตรมาส1เองเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวแบงก์เองอาจจะต้องมีการ
กลับมาตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีกนะครับรวมไปถึงทางผู้กำหนดนโยบายการเงินของบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะมีการต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าช่วยเหลือนะครับภาคครัวเรือนเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นขาดาวไซด์ในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นเองเนี่ยผมมองว่าเคแบงค์น่าจะรีบาวแหละนะครับแล้วก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็ในแง่ตัวปัจจัยพื้นฐานเองเราก็ยังคงคำแนะนำซื้ออยู่นะครับสำหรับระยะยาวนะครับมูลค่าพื้นฐานตัวเคแบงค์อยู่ที่140บาทครับผมค่ะนอกจากนี้มีหุ้นตัวอื่นๆไหมคะเป็นหุ้นแนะนำของโนมูระวันนี้ค่ะครับจริงๆผมอยากให้ดูนะครับตัวที่เป็นธีมรายปีของเรานะครับผมคิดว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวมาตรการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวหุ้นที่อิงกับพวก global play เป็นหลักนะครับอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งนะครับพวก e-commerce เนี่ยกำลังเติบโตดีแล้วก็เทรนด์ของหุ้นนะครับในเอเชียเนี่ยเอาพอฟอร์มโดดเด่นก็อาจจับตาดู SCGP นะครับเป็นตัวแรกนะครับตัวถัดมาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับที่ภาพของตัวสเปรดปิโตรเคมีฟื้นตัวขึ้นตาม global demand เองเนี่ยครับอยากให้จับตาดูหุ้นวินิไทยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีโอกาสที่ผลการจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าภาวะอุตสาหกรรม PVC เองเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็น deficit อยู่นะครับส่วนตัวท้ายเป็นหุ้นที่เรา preview earning วันนี้นะครับก็คือตัวหุ้น EPG นะครับในแง่ตัวผลประกอบการเองเนี่ยเราคาดว่ากำไรจะเติบโตนะครับ 46% เยนเยียแล้วก็ 13% Q&Q นะครับที่310ล้านบาทเป็นสัญญาณที่ดีทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ gross profit margin ที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็ rating buy นะครับที่ 9.50 ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณกรพัฒน์ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนะฮะก็แนะนำหลายตัวนะครับอย่างตัวของวินิไทยหรือตัวอื่นๆเองแล้วก็เคแบงค์อาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงระยะสั้นเก็งกำไรอาจจะได้เข้าไปซื้อได้นะคะแต่อาจจะต้องหอกเร็วหน่อยนะคะหุ้นกลุ่มแบงก์กลายเป็นกลุ่มที่ถือได้นานไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ต้องลุ้นงบเป็นรายไตรมาสไปค่ะส่วนเรื่องการท่องเที่ยวไทยนะครับทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมีการประเมินภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยนะครับโดยเฉพาะปี2564นี้แบ่งออกเป็น2ซีนาริโอ2กรณีด้วยกันนะฮะอย่างกรณีที่1เนี่ยนะฮะถ้าตลาดท่องเที่ยวไทยปี64เงื่อนไขคือไม่เกิดการระบาดโควิด19ระลอกใหม่การฟื้นตัวของตลาดท่องเที่ยวน่าจะทยอยกลับมาทำให้ทั้งปี2564เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นไทยเที่ยวไทยท่องเที่ยวในประเทศน่าจะอยู่ที่ประมาณ120ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้น 39% จากปีที่แล้วปี63ส่วนยอดการใช้จ่ายอยู่ที่มูลค่าประมาณ 660,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้คือกรณีแรกถ้าไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่แต่กรณีที่2ครับถ้ามีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยจนกระทบกับความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจะทำให้ทั้งปี64นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย90ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้น 4.3% จากปีที่แล้วขณะที่การใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองว่าทางการน่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด19ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี64แล้วก็มาตรการป้องกันการกลับมาของโควิด19ในช่วงที่เหลือของปี64ยังมีความจำเป็นครับทางการก็น่าจะมีการขยายเวลามาตรการโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอื่นๆจนถึงปี2564ด้วยก็เป็นสิ่งที่ตลาดรอจับตาอยู่นะฮะและคุณผู้ชมที่สนใจหุ้น OR อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้รายการนาทีลงทุนเราจัดเต็มแน่นอนเอาข้อมูลมาให้เต็มที่เลยว่า OR เขาทำธุรกิจอะไรบ้างเมื่อวานก็เพิ่งมีนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนแต่ว่าก่อนไปฟังกันช่วงหน้าช่วงนี้มีวิธีการจองซื้อหุ้น OR ที่เดี๋ยวนี้จองแบบออนไลน์ได้แบบ New Normal กันแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะครับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมเปิดจองซื้อหุ้น IPO แล้วที่ช่วงราคาเสนอขายที่16ถึง18บาทต่อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยเปิดจองตั้งแต่เวลา 9:00 นของวันที่24มกราคมถึงเวลา 12:00 นของวันที่2กุมภาพันธ์นี้จองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยผ่านช่องทางออนไลน์และที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศตามเวลาทำการของแต่ละสาขาสำหรับผู้ถือหุ้นของปตท.เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์รับจัดสรรหุ้นเปิดจองตั้งแต่เวลา 9:00 นของวันที่25มกราคมถึงเวลา 16:00 นของวันที่28มกราคมนี้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investor.pttor.comกลับเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะครับคุณผู้ชมหลายคนสนใจจองซื้อหุ้น OR หุ้น IPO น้องใหม่ที่จะ
ข้าสู่ในเซตเนี่ยนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าวิธีการลงทุนทำอย่างไรดีรวมทั้งวันนี้จะพามากางแผนของ OR กันว่าแผนการลงทุน5ปีของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับทางผู้บริหาร OR หรือว่าบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนรวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า FA ก็แถลงข่าวต่อสื่อทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แบบ New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live OR Official มีคนสนใจติดตามจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investor.pttor.com หรือว่าสามารถติดตามเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook นะฮะ OR Official เนี่ยนะครับOR เป็นบริษัทเรือธงหรือแฟลกชิปของปตท.ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆหรือว่านอนออยล์อย่างผสมผสานกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับประกอบด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ยังมีร้านสะดวกซื้อด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่เช่าครับมีแบรนด์ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางเช่นPTT Station แบรนด์สถานีบริการน้ำมันคาเฟ่อเมซอนศูนย์บริการยานยนต์ Fit Auto ร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ 7-Eleven ในสถานีบริการและแบรนด์ Jiffy ด้วยกันนะครับสำหรับการกระจายหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้กับคนไทยในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่จะก้าวไปเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับพร้อมกับสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเสนอขาย IPO ในช่วงราคา 16-18 บาทต่อหุ้นผู้จองซื้อรายย่อยนะครับสามารถจองซื้อได้ผ่าน3ธนาคารก็คือกรุงไทยกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพนะครับทั้งที่สาขาแล้วก็จองผ่านช่องทางออนไลน์นะครับระหว่างวันที่24มกราคมจนถึงเวลาเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์นะครับการจัดสรรเนี่ยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบวิธี small lot first เปิดโอกาสให้กับประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึงนะครับวิธีการก็คือรอบแรกเนี่ยจะเป็นการจัดสรรกำหนดจองซื้อขั้นต่ำที่300หุ้นแล้วรอบถัดไปเนี่ยทุกคนก็จะได้รับการจัดสรรเพิ่มครั้งละ100หุ้นนะครับส่วนรอบสุดท้ายจะเป็นการสุ่มโดยโปรแกรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท settrade.com จำกัดนะครับส่วนคนที่ถือหุ้นปตท.เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในวันที่25-28มกราคมนะครับซึ่งคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ OR ในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็ครั้งนี้ที่การเอา OR ซึ่งเป็นแฟกชิปทางด้านน้ำมันขายปลีกของเราเข้าตลาดนี้ก็เป็นความตั้งใจของกลุ่มปตท.นะครับในการที่จะกระจายหุ้นอันนี้เนี่ยให้คนไทยทุกคนที่อยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นเจ้าของOR ได้มากที่สุดฮะเพราะนั้นวิธีการกระจายเราก็เชิญเลยกระจายให้กับรายย่อยเปิดโอกาสให้รายย่อยทุกคนนะครับที่เข้าไปจองนะครับมีโอกาสได้ทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นเท่ากันที่จะได้คนละ300หุ้นหลังจากนั้นก็ถ้ามีหุ้นเหลือเราก็จะกระจายไปเพิ่มให้ทีละร้อยทีละร้อยตามความต้องการของแต่ละคนที่จองเข้ามาเพราะนั้นด้วยวิธีการนี้เนี่ยนะครับก็พูดได้ว่านะฮะคนไทยทุกคนที่อยากจะเป็นเจ้าของ OR เนี่ยก็จะมีส่วนจะมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของได้ครับคือเรากระจายเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้หุ้นที่เอามากระจายเนี่ย595ล้านหุ้นนะครับคนที่เล่นอยู่ในตลาดทุนปัจจุบันของเราเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงล้านปัจจุบันนะครับถ้า595ล้านหุ้นเราให้เริ่มต้นคนละ300เท่ากันเนี่ยมันก็รองรับคนได้เกือบ2ล้านคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าด้วยปริมาณที่เราไปกระจายด้วยวิธีการอันนี้เนี่ยคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นหุ้นในตลาดทุนของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสทุกคนครับคนไทยมีโอกาสทุกคนนะคะ OR เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้นคือไม่รวมกรีนชูถ้ารวมกรีนชูก็อีก390ล้านหุ้นการจัดสรรหุ้นของ OR ในส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยครั้งนี้ค่ะไม่มีการจัดสรรผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนะคะเจตนาลมนะคะว่าต้องการให้คนไทยเข้ามาเป็นเจ้าของหุ้นที่เรากระจายในครั้งนี้ให้มากที่สุดเราจึงกำหนดวันจองถึง10วันซึ่งยาวเป็นประวัติศาสตร์นะคะของตลาดไทยตลาดทุนไทยทั้งนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้คนไทยซึ่งเป็นรายย่อยเนี่ยได้เข้ามาจองทางด้านของหุ้นของ OR
โดยเราเปิดจองตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24มกราคมจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเวลาเที่ยงนะคะสำหรับวันที่2กุมภาพันธ์ทั้งนี้ในการเปิดจองอะค่ะก็คือเราใช้วิธีการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึงท่านที่สนใจที่จะเข้าจองหุ้นของเราเนี่ยสามารถรับการเข้ามาจองได้ทั้งช่องทางผู้แทนจำหน่ายใน3ธนาคารหลักคือธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพโดยที่เราเปิดรับทั้งด้านของการจองผ่านระบบออนไลน์ของ3ธนาคารแล้วก็ทางด้านของสาขาธนาคารซึ่งมีเกือบถึง 3,000 สาขาทั่วประเทศนะคะก็เป็นการเน้นย้ำนะคะว่าเราอยากให้คนไทยเข้ามาเป็นเจ้าของ OR ร่วมกันค่ะมาดูเป้าหมายของ OR 5ปีข้างหน้ากันค่ะจะลงทุนถึง 74,600 ล้านบาทจะมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มเป็น 2,500 แห่งจากปัจจุบัน 1,900 กว่าแห่งคาเฟ่ Amazon นะคะจะเพิ่มเป็น 5,300 แห่งจากตอนนี้ 3,100 แห่งค่ะปัจจุบัน OR มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันอันดับ1ที่ 40% ขณะที่ธุรกิจนอนออยล์ก็มีสัดส่วน 25% ของ EBITDA ซึ่งเงินที่ใช้ระดมทุนเมื่อเข้าตลาดครั้งนี้ประมาณ 4-50,000 ล้านบาทก็จะเอาไปขยายการลงทุนทั้งส่วนของน้ำมันและก็ส่วนนอนออยล์นะคะไปยังอาเซียนไปจีนด้วยวางเป้าหมาย5ปีข้างหน้ามีสถานีบริการน้ำมันกว่า600แห่งจากกว่า300แห่งในปัจจุบันค่ะแล้วก็คาเฟ่ Amazon ก็จะเพิ่มเป็นประมาณ600แห่งนะคะในต่างประเทศและยังมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำดีลร่วมทุนหรือว่าซื้อกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มา disrupt อะไรก็ตามเช่น life science ecosystem หรือว่า mobility ecosystem ก็จะเข้าไปลงทุนซึ่งล่าสุดได้เข้าถึงหุ้นราว 9% ใน Flash Express ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกจัดส่งพัสดุอันดับ3ของไทยค่ะวางรากฐานเรื่องรถ EV ด้วยพร้อมร่วมทุนครบวงจรจากปัจจุบันมีสถานีชาร์จแล้ว25แห่งค่ะอนาคตไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสิ่งที่ OR ทำด้วยตัวเองนะคะเราเปิดรับการเติบโตทางธุรกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาเป็นพันธมิตรร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน JV หรือการ M&A นะคะทุกอย่างก็เพื่อที่จะทำให้ OR สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วค่ะเมื่อสักครู่พูดถึง M&A เนี่ยนะคะก็มีคำถามที่ล้อมากับเรื่องนี้เลยนะคะคุณราชดาคะM&A ที่บอกว่าจะมีเนี่ยจะโฟกัสไปที่ธุรกิจอะไรแล้วก็มีอะไรในใจแล้วบ้างไหมคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะคือ Mobility Ecosystem ที่ OR ได้เพิ่งลงทุนไปก็คือในเรื่องของบริษัท Flash Incorporation ที่ OR เข้าไปลงทุนนะคะเพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้กับ OR ตามกระแสที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งของเรื่อง delivery แล้วก็ e-commerce นะคะอีกตัวอย่างนึงคือเรื่องของ lifestyle นะคะที่ OR ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือ JV กับบริษัท Peaberry ไทยนะคะวัตถุประสงค์ของบริษัท JV นี้ก็เพื่อให้ OR มีศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้นในการดำเนินธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องชงอุปกรณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึง Peaberry ไทยยังมีแบรนด์กาแฟที่เป็นตลาดspecialty คือเป็น niche market brand Pakamara นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ OR มีความหลากหลายOR มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆนะคะก็มีคำถามว่าแล้วถ้าเข้าตลาดมาร้าน 7-Eleven นะคะของ CPO ในสถานี PTT Station เนี่ยจะยังมีอยู่หรือเปล่าผู้บริหารก็ย้ำว่าสัญญาความร่วมมือนี้จะหมดในอีกกว่า2ปีข้างหน้าอยู่ระหว่างพิจารณาต่อสัญญากันนะคะแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีกันอยู่ค่ะส่วนเรื่องหุ้นฟรีโฟลต์นะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีการเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์ที่มีฟรีโฟลต์ต่ำนะครับก็เพิ่มเติมหลังจากที่มีการทบทวนล่าสุดในปี2560นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีจากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณหรือว่าใช้ market capitalization นะครับกลายมาเป็นจะไปใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยฟรีโฟลต์นะฮะเพื่อให้ดัชนีเนี่ยสามารถสะท้อนภาพสถานการณ์
ของตลาดได้มากขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกับสากลนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะหารือกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร่วมตลาดเพื่อรับฟังความเห็นก่อนดำเนินการต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเคาะเมื่อไหร่ก็จะรีบเอามารายงานกันเดี๋ยวมีเวลาเราเอามาอธิบายให้ฟังง่ายๆเนาะว่าจะมีผลกับหุ้นที่ถืออยู่ยังไงนะคะชวนคุณผู้ชมไปเรียนรู้ความไปหาความรู้ทางการเงินกันกับเซต e-learning กันค่ะเป็นคอร์สออนไลน์ฟรีค่ะมีแหล่งความรู้ทางการเงินมีเวิร์กช็อปเรื่องหุ้นอย่างเข้มข้นด้วยนะคะครบครันเลยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมามากมายก็เลือกได้ตามประเภทที่ท่านสนใจสแกน QR code หรือว่าเข้าไปที่ www.set.or.th/e-learning กันค่ะครับส่วนนิเคอินะครับคุณผู้ชมฮะนิเคอิก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.72% ก็บวกได้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ200กว่าจุดเลยนะคะและของเอเชียโดยส่วนใหญ่ก็บวกนะเขียวหมดเลยนะคะก็รับกับที่ตลาดหุ้น Wall Street New High อีกครั้งนึงค่ะและเราจะลากันไปด้วยภาพสวยๆจากปางอุ๋งกันที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเลยค่ะเขาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยป่าสนอากาศเย็นสบายตลอดปีอีกชื่อก็เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็ได้ครับชมภาพกันครับวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ